วัสดีค่ะ Business Hero ธุรกิจเปลี่ยนโลกวันนี้เราพาไปรู้จักกับแชทบอทโรคข้าว AI อัจฉริยะกันค่ะเป็นแอปพลิเคชันแรกที่ผู้ใช้ไม่ต้องปรับตัวแต่เทคโนโลยีนั้นจะมีการปรับเข้าหาพฤติกรรมของผู้ใช้เองค่ะด้วยการนำเจ้านวัตกรรม AI เนี่ยเข้าไปอยู่ในแชทบอทนะคะที่ทางผู้ใช้เนี่ยมีความคุ้นเคยนะคะแล้วก็แชทบอทนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลทำหน้าที่เป็นตัวช่วยให้กับเกษตรกรในการวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของข้าวแชทบอทที่เป็น AI อัจฉริยะนี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของภาคการเกษตรอย่างไรบ้างนะคะเราไปติดตามกันเลยค่ะแชทบอทโรคข้าวเนี่ยมันคืออะไรคะแชทบอทโรคข้าวเนี่ยก็คือAI นะคะ artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้วินิจฉัยโรคข้าวโดยใช้ภาพถ่ายแต่ว่าไปเชื่อมต่อกับ LINE application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่คนไทยกว่า 50% แล้วก็ชาวนาไทยกว่า 50% นิยมใช้คือเอาตัว AI ไปอยู่ในแอปพลิเคชันซึ่งเป็นที่ยอดนิยมของคนไทยนะคะสามารถที่จะถ่ายภาพโรคข้าวที่อยู่ในแปลงแล้วส่งมาใน LINE แล้วก็จะมี AI ซึ่งเป็นแชทบอทตอบเลยว่าเป็นโรคอะไรภายใน3วินาที3วินาทีแค่นั้นนะคะรวมทั้งไม่ได้ตอบด้วยว่าเป็นโรคอะไรบอกวิธีการควบคุมโรคให้เดี๋ยวนั้นเลยเพราะฉะนั้นบริการชาวนาทุกแปลงที่อยู่ในประเทศไทยนะคะโดยที่ชาวนาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องถือตัวอย่างนะคะหรือโทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่นะคะอยู่ที่แปลงที่ไหนทั่วประเทศสามารถใช้ตัวไลน์บอทโรคข้าวได้ทุกที่นะคะและบริการ7วัน24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดค่ะอาจารย์จริงๆแล้วแอปที่วิจิตรฉายเกี่ยวกับโรคข้าวมันเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะคะสำหรับไลน์บอทโรคข้าวเนี่ยมันเป็นอัจฉริยะเป็น AI อัจฉริยะที่มันจะเปลี่ยนโลกยังไงคะมันแตกต่างจากแอปอื่นๆยังไงคะอันแอปพลิเคชันของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะว่าทำยังไงให้เทคโนโลยีเข้าถึงเกษตรกรโดยเกษตรกรไม่รู้สึกว่ามันยากอันนี้คือ bottom neck อันที่หนึ่งที่เราต้องแก้ไม่ยาก2ก็คือเราสามารถขยาย scale up ได้เนื่องจากว่าเราดูแลคนเป็นกลุ่มข้อดีของมันก็คือว่า line OA เนี่ยมันเป็นกลุ่ม 4-500 คนเราสามารถเป็นกลุ่มจังหวัดสุรินทร์เป็นกลุ่มจังหวัดอุบลทำเป็นหลายกลุ่มได้แล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงทั้งผู้เชี่ยวชาญก็ได้หัวหน้ากลุ่มก็ได้เพราะทุกคนอยู่ในนั้นสื่อสารผ่าน LINE อันนี้คือข้อดีที่เราเบรกอีเวนต์ของดิจิตอลเทคโนโลยีที่จะนำไปสู่การใช้งานจริงของเกษตรกรว่าทำยังไงให้เกษตรกรรู้สึกว่ามันง่ายก่อนที่เขาจะไว้ใจเพื่อใช้งานอื่นๆต่อไปค่ะคือถ้าเราก็จะเหมือนนักธุรกิจนะคะถ้าเรามองว่าดิจิทัลเทคโนโลยีและการให้ความรู้เกษตรกรคือธุรกิจลูกค้าเราอ่ะคือ4ล้านและทุกคน55จะเอาอะไรทันสมัยไปใส่มือเขาเนี่ยมันยากแล้วก็มันมีต้นทุนก็คือมันใช้มือถือแล้วมือถือเขาไม่ใช่ iPhone 3,000 5,000 เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีของเราต้องแมทช์ลูกค้าเราถึงจะได้ลูกค้าเราก็พิสูจน์เพนพอยต์นี้มาหลายปีแล้วว่าทำไมมันเบรกอีเวนต์ไม่ได้เพราะว่าเราคิดแต่ว่าเกษตรกรต้องสมาร์ทต้องปรับตัวเปลี่ยนต้องปรับตัวเขาอยู่อย่างนี้ค่ะเราแหละฉลาดแล้วเราก็มีต้นทุนในเรื่องของเทคโนโลยีมีกำลังพลเราต้องเปลี่ยนเพื่อเข้าให้ถึงเขาไม่ใช่ให้เขาเข้าถึงเราถ้ามันดีจริงง่ายจริงปากต่อปากค่ะเกษตรกรเขาใช้งานเพราะปกติเนี่ยเกษตรกรเขาจะเชื่อเพื่อนบ้านเชื่อผู้นำเท่านั้นถ้าเราสามารถทำให้ผู้นำซึ่งส่วนใหญ่เขาก็สมาร์ทพออยู่แล้วเนี่ยใช้ได้มันก็แล้วเขาก็ไปส่งเสริมได้ง่ายงั้นเราจะเบรกอีเวนต์การใช้งั้นอันนี้จริงคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นโมเดลที่ภาครัฐและก็เอกชนที่คิดจะทำแอปเนี่ยให้ลองคิดว่ามีโซเชียลมีเดียอะไรที่มันเหมาะกับเทคโนโลยีการให้ความรู้และสื่อสารสองเส้นสองทางอย่าลืมว่าเกษตรกรไม่อยากติดต่อเวลาเราโทรศัพท์แล้วไม่มีคนรับเราหงุดหงิดเราต้องมีการสื่อสาร2ทางนะคะระบบอัตโนมัติโดยแชทบอทกับมีคนที่ดูแล
ต้องมีคนจริงๆเพราะว่าบางอย่างบอทถ้าใช้ AI ในการตอบเราต้องเข้าใจว่า AI อ่ะตอบถูกแค่ 90% มันจะมีโอกาสพลาด 10% ซึ่ง 10% ตรงนั้นต้องมีคนเข้าไปช่วยทำอย่างนี้ระบบก็จะทำให้ขยายผลง่ายขึ้นซึ่งเราไปทดลองแล้วทำ2อย่างเลยค่ะก็คือเป็นบอทกับมีคนมีคนด้วยซึ่งระบบของ Line OA เนี่ยทำให้เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างอื่นยังทำไม่ได้นะคะอย่างอื่นก็จะได้แต่บอทไม่ได้คนอีกอันนึงก็ได้คนไม่ได้บอทนั้นแสดงว่าที่เราคิดค้นเอาไอ้เจ้า AI เนี่ยไปใส่ไว้ในไอ้โซเชียลก็คือแชทที่เขาคุยกันเนี่ยรายเนี่ยเราถือว่าเราเป็นรายแรกของโลกใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรนะคะโรคพืชโรคข้าวเราถือว่าเป็นรายแรกของโลกเพราะว่ามีแอปพลิเคชันการเกษตรเยอะแยะเลยในทั่วโลกรวมทั้งบริษัทใหญ่ๆด้วยก็เป็น standalone app ก็คือต้องโหลดแต่ของเราไม่ต้องคือโหลดไลน์มาแล้วแค่เป็นเพื่อนกับบอทเป็นเพื่อนกับบอทของเราก็คือเป็นเพื่อนกับบอทโลกข้าวเป็นแชทบอทพอเป็นเพื่อนปุ๊บก็ใช้งานได้เลยโดยที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีโรบอทอยู่ในเครื่องเขาทำงานตอบเขา24ชั่วโมงค่ะตอนนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ยที่ใส่เข้าไปให้ AI เขาประมวลผลอาจารย์มันมากพอหรือยังคะเรื่องของการที่โรคหรือแม้กระทั่งวิธีการแก้ปัญหาการที่เกษตรกรเขาจะนำไปใช้ได้ในการดูแลพืชผลทางการเกษตรเขาค่ะเราทำเป็นตัวอย่างเฉพาะข้าวซึ่งเราได้ตอนนี้10โรคถามว่าพอไหมเป็นโรคที่ระบาดพบทั่วไปประจำทั้งปีถือว่าเป็นโรคที่สำคัญถามว่ายังดูแลเกษตรกรได้ครบทุกปัจจัยยังค่ะเพราะว่าการผลิตข้าวในปัญหาไม่ได้มีแต่โรคมีเรื่องแมลงมีเรื่องปุ๋ยนะคะจะใช้ปุ๋ยอะไรใช้เมื่อไหร่นะคะเรื่องของอากาศร้อนแล้งผลผลิตข้าวไม่ออกดอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะขยายผลแต่มันต่อยอดได้ง่ายๆเพราะว่าเกษตรกรเขาคุ้นชินแล้วมีแค่นักวิชาการเพิ่มเข้าไปซึ่งตรงนี้บริษัทที่สนใจหรือภาครัฐที่สนใจมาพัฒนาร่วมกันคราวนี้ลายบอทโลกข้าวยังไม่ใช่one stop service เพราะการเกษตรเนี่ยมันเป็นเฉพาะแปลงเฉพาะเรื่องโรคก็เรื่องโรคคนเก่งเรื่องโรคไม่เก่งเรื่องแมลงรู้เรื่องปุ๋ยไม่รู้เรื่องแมลงเพราะนั้นเราต้องไปที่ผู้เชี่ยวชาญให้ลึกให้ดีที่สุดแล้วจับสิ่งโมเดลที่ดีที่สุดมารวมเป็นเซอร์วิสที่ดีที่สุดแต่ไม่ใช่ทำแบบมินิมัมทุกอย่างแล้วเกษตรกรเขาก็จะโอ้ใช้แล้วไม่ดีอ่ะไม่ได้ผลสภาพอากาศต่อไปรอสภาพอากาศมาด้วยได้นะคะอุ๊ยฝนจะตกอีก3วันฝนตกมาต่อเนื่อง3วันเตือนภัยโรคได้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆโรคแมลงนี่เกี่ยวกับสภาพอากาศเพราะฉะนั้นดูเรื่องอากาศอย่างเดียวปุ๊บบอกเรื่องโรคได้ด้วยนะคะทำทุกอย่างได้ในแอปเดียวอันนี้อนาคตที่เราจะขยายต่อได้นะคะแต่เราทำโมเดลเรื่องโรคให้ดูก่อนว่าถ้าเราทำแบบนี้เกษตรกรลงไปส่งเสริมปุ๊บเกษตรกรเขาใช้ภายใน3นาทีเขาใช้ได้แล้วเขาไม่เดินหนีเราประสบความสำเร็จแล้วเพราะนั้นเราจะเพิ่มอะไรเข้าไปเขาแทบจะไม่รู้ตัวเลยเขาก็จะบอกอ๋อมันดีขึ้นโดยที่เขารู้ถามเรื่องเดียวตอบได้ถามทุกเรื่องตอบได้หมดเลยอยู่ในที่เดียวถ้าสมมติว่าเราเป็น one stop service เนี่ยรวมปัญหาของชาวนาทั้งหมดเนี่ยเข้าไว้ในแอปเนี่ยทั้งที่เป็นย้อนข้อมูลในอดีตมาจนถึงปัจจุบันพิจิตรปัจจุบันไปจนถึงการพิจิตรในอนาคตข้างหน้าคาดการณ์ในข้างหน้าเนี่ยเกษตรกรไทยจะเป็นยังไงภาพที่เราอยากเห็นค่ะคืออย่างตอนนี้ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำนะคะในการทำนาต้องมี 4,000 บาทแต่ว่าข้าวเนี่ยถ้าเป็นข้าวหอมมะลิก็อาจจะได้ราคาแต่ถ้าเป็นข้าวธรรมดาเนี่ยคือต้นทุนมาร์จิ้นมันน้อยมากกำไรยังเขายังไม่ได้คิดค่าแรงนะคะถ้าเราสามารถเพิ่มผลผลิตให้เขาได้หรืออย่างน้อยเขาลดต้นทุนการใช้ยานะคะเพราะว่าเขาใช้เฉพาะที่ถูกโรคถูกอัตราไม่ได้แบบฉีดไปทั่วนะคะตรงนี้มาร์จิ้นของกำไรก็จะเยอะขึ้นคุณภาพชีวิตเขาจะดีขึ้นรวมทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่องเขาใช้ยาได้ถูกโรคถูกอัตราการสะสมของสารพิษในผลิตภัณฑ์ต่างๆก็น้อยลงผู้บริโภคปลอดภัยแล้วก็ส่งออกเราการันตีได้เลยว่าผลผลิตเราปลอดภัยไม่มีสารตกค้างหรือส่งหรือจะมีก็ปลอดอยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานรวมทั้งตัวโรงสีเองประมาณการได้เลยค่ะว่าผลผลิตที่จะเข้าโรงสีเท่าไหร่ตรงนี้จะยกระดับรายได้แล้วก็ความเป็นอยู่ของเกษตรกรอาจารย์ตอนนี้เนี่ยเกษตรกรเราเนี่ย 4.0 ได้ยังคะจริงๆถ้าพูดถึงการใช้เทคโนโลยีเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่ 4.0 แต่การจ้างเทคโนโลยี 4.0 เกษตรกรเราไปมากเร็วมากเขาเป็นเกษตรกรมือถือนะคะเช้ามาเขาจะปลูกข้าวค่ะคุณนาวก็โทรมีอยู่5ไร่เอาข้าวกขหรือเอาข้าวปทุม
เอามาปลูกให้หน่อยวันที่3ผลจะมาแล้วจะมีคนรับจ้างเตรียมกล้าไปปลูกอ้าวฉีดพ่นยาใช้โดรนนะคะเกษตรกรไม่ได้ซื้อโดรนนะคะโดรนนี้ก็ถือเป็น 4.0 และการฉีดอุตสาหกรรมโดรนตอนนี้ฉีดพ่นยาปุ๋ยแรงมากก็จะมีบริษัทที่ไปรับจ้างไปรับจ้างตอนนี้เกษตรกรและบริษัทที่รับจ้างพ่นยาพ่นปุ๋ยโดรนเนี่ยโตขึ้นมากนะคะโตขึ้นแบบล็อกเก็ตเลยค่ะเพราะว่าแรงงานคนค่าฉีดยาแพงมากแต่ตอนนี้ค่าฉีดปุ๋ยฉีดยาของโดรนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 50-80 บาทต่อไร่แล้วแป๊บเดียวเองฉีดแป๊บเดียวได้5ไร่นี่แป๊บเดียวเองนะคะ30นาทีเขาฉีดเสร็จแล้วเพราะนั้นมันประหยัดอาจจะเกี่ยวเขาจองรถเกี่ยวผ่านมือถือค่ะเกษตรกรผ่านไลน์ภูบูต้ามีแอปจองรถเกี่ยวเพราะช่วงรถเกี่ยวมันคันละหลายล้านเกษตรกรเขาไม่มีตังค์ซื้อแล้วค่ะจนช่วงเก็บเกี่ยวอ่ะเขาตบตีกันเพื่อแย่งรถเกี่ยวตอนนี้เขาจองคิวผ่านไลน์ผ่านแอปพลิเคชันก็ 4.0 นะคะไม่เลวนะคะค่ะแสดงว่าตอนนี้แต่ทั้งหมดไหมฮะอาจารย์4ล้านคนไม่ค่ะอันนี้เฉพาะอย่างนี้ภาพที่อาจารย์ฉายเห็นนี่ภาพที่เห็นเนี่ยก็คือเกษตรกรภาคกลางจะมีความทันสมัยแบบนี้แต่ภาคอีสานคือ 50% ของเกษตรกรแล้วก็เขาก็มีเล็กๆหมายถึงพื้นที่เล็กๆไม่ใช่ใหญ่ๆเพราะฉะนั้นก็การเข้าถึงเทคโนโลยีพวกนี้มันก็จะลำบากมันหน้าที่เราก็คือว่าเราต้องเจาะกลุ่มนะคะครึ่งนึงของเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาอยู่ที่อีสานและผลผลิตต่ำมากแต่ข้าวคุณภาพข้าวหอมมากมากเลยแต่ว่าเขาทำนาเนี่ยผลผลิตต่ำมากๆถ้าเทียบกับด้วยพันธุ์ข้าวด้วยสภาพแวดล้อมแล้วก็โลอินพุตปุ๋ยใส่น้อยแล้งบ้างอะไรบ้างแต่ข้าวคุณภาพดีทำยังไงถึงจะให้มาร์จิ้นเขาดีขึ้นลดต้นทุนเขาเพราะสังเกตดูเราไปส่งเสริม 3,200 คนในกลุ่มที่เราไปส่งเสริมนะคะเกษตรกรอีสานทั้งเหนือทุกคนใช้งานได้หมดขอมีมือถือมีตังจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตใช้งานได้ค่ะถ้าเราพูดถึงในเชิงพาณิชย์นะอาจารย์เชิงพาณิชย์มันจะต่อยอดไปยังไงได้บ้างครับเพราะว่าเข้าใจว่าแชทบอทอันนี้เนี่ยเราให้เกษตรกรเนี่ยเขาเข้าฟรีอยู่ก็ใช้ฟรีอยู่ค่ะคือตอนนี้เนื่องจากว่ารัฐบาลเป็นคนให้ทุนในการวิจัยแล้วเราก็ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ฟรีแต่เมื่อหมดโปรเจกต์อันนี้เป็นลูปของงานวิจัยทั่วไปก็คือไม่มีการบริการแล้วก็เริ่มนับใหม่ซึ่งมันทำแบบนั้นไม่ได้เพราะเราลงทุนไปเยอะมากเราก็เลยคิดโมเดลว่าถ้ามันสามารถจะมีเงินจากภาคเอกชนโดยที่เราไลเซนส์ตัวองค์ความรู้แต่ไม่ได้ราคาแพงมากให้องค์กรของภาครัฐภาคเอกชนหลายๆเจ้าเพื่อกลับมาพัฒนาระบบเมนเทนระบบให้มันอยู่ได้ทำแบบนี้งานวิจัยมันจะไปต่อได้ต่อเนื่องเพราะนั้นเราก็มีบริษัทที่เราสนใจงานของเรามาคุยอยู่ด้วย 2-3 บริษัทส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทการเกษตรนะคะรวมทั้งมีองค์กรระหว่างประเทศก็คือ Winlock International ซึ่งได้รับทุนจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐเขาสนใจเทคโนโลยีเราแล้วก็จะเอาไปส่งเสริมให้เกษตรกรของเราที่เชียงรายรวมทั้งจะขยายผลแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ไปที่ลาวไปที่เขมรเพราะว่าโลกมันเดียวกันค่ะในภูมิภาคเพราะนั้นการขยายผลของเราพอเราคิดอะไรได้เนี่ยโรคแมลงการปลูกเนี่ยอยู่ในเพื่อนบ้านเนี่ยมันเหมือนกันหมดละค่ะเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันใกล้กันงั้นบริษัทที่ขายของบริษัทเราใช้ที่เราก็ไปใช้ที่นู่นได้เปลี่ยนแค่ภาษาซึ่งมันง่ายมากเดี๋ยวนี้นะคะเพราะนั้นการขยายผลของเราก็จะมีตัวเริ่มต้นจาก USDA คือกระทรวงเกษตรของสหรัฐซึ่งให้การสนับสนุนวินล็อกแล้วก็มาเจรจากำลังเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเปิดโปรเจกต์กันเนี่ยนะคะก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้เลยค่ะว่าเขาจะเข้ามาสนับสนุนโดยที่เขาจะหาภาคเอกชนเข้ามาช่วยในการที่จะให้เราไลเซนส์เทคโนโลยีพวกนี้ค่ะดังนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นบิสเนสโมเดลสำหรับภาครัฐว่าเราไม่ต้องการกำไรนะคะแต่เราสร้าง Big Data ให้ SME เล็กๆซึ่งอยากจะใช้สมมุติว่าคุณเรามีสตาร์ทอัพของเด็กๆวิศวะซึ่งจบใหม่เขาเก่งมากแล้วเขาก็อยากใช้เฉพาะโมเดลที่วินิจฉัยโรคด้วยภาพแล้วก็ไลเซนส์เฉพาะส่วนนี้ด้วยไม่กี่ตังค์เนี่ยให้เขาก็เอาไปต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ที่เขาไปรับจ็อบมาได้อันนี้ก็จะเกิดธุรกิจต่อเนื่องนะคะแชทบอทของเราตอนนี้มันเป็นหุ่นยนต์มันตอบทื่อๆมากถามมาตอบไปทีละคำไม่ฉลาดแต่ถ้าเราสามารถพัฒนาตอนนี้ก็คือมันมี OpenAI ที่เป็นไทยสามารถเรียนรู้ภาษาไทยตอบภาษาไทยได้ดีมากๆและถ้าเราเอามาผสมกันมันจะเริ่มเป็นธรรมชาติมากขึ้นเพราะเกษตรกรเขาถามเนี่ยเขาไม่ได้ถามจบแล้วก็ตอบเพราะบางทีบอทตอบไม่ได้ด้วย
ข้อจำกัด ChatGPT เนี่ยจะทำให้เหมือนมีมนุษย์มาตอบคำถามได้ดีขึ้นแล้วก็ค้นหาข้อมูลช่วยเกษตรกรได้ดีขึ้นเป็นผู้ช่วยเหมือนกับเป็น Personal Coachให้เกษตรกรได้ดียิ่งขึ้นคิดว่าใน1ปีข้างหน้าเราจะเห็นบริการด้านการเกษตรที่ใช้ ChatGPT รวมทั้งแชทบอทเข้ามาเปลี่ยนพลวัตของการส่งเสริมรวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีทางด้านการเกษตรจะเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงจะไม่มีเซลล์ที่วิ่งไปตามหมู่บ้านไปปักป้ายขายของเพราะทุกคนเกษตรกรเขาออนไลน์เป็นงั้นการเกษตรทุกอย่างก็จะอยู่บนมือถือเหมือนกับโทรศัพท์โทรสั่งของแล้วค่ะก็โทรไลน์สั่งของนั้นการส่งเสริมการขายก็จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงค่ะค่ะตัวที่เป็นแชทบอทของเรากับแชท GPT มันเราจะเข้าไปมีส่วนผสมกันยังไงต้องแยกกันไหมคะหรือว่าเข้าไปรวมอยู่ในอนาคตเราจะเปลี่ยนเลยค่ะเราจะเอาตัวแชท GPT มาแทนตัวแชทบอทที่เป็นตัวตอบคำถามนะคะเพราะว่าในบอทของเราจะมีตัวบอท3ตัว2ตัวด้วยกันตัวที่1ก็คือตัวตอบด้วยภาพกับตัวที่2ตอบด้วยเท็กซ์คำพูดเราจะเอาตัวที่ตัวอักษรเนี่ยเอา ChatGPT เข้ามาแทนซึ่งมันจะทำได้ดีกว่าแชทบอทที่เรามีอยู่ปัจจุบันแต่เกษตรกรก็ใช้ผ่านไลน์ผ่านไลน์เหมือนเดิมต่อไปทำได้นะคะหรือถ้า อย่างที่คุณน้องอาจจะรู้ว่าไลน์มันก็เป็นบริษัทเนาะค่ะแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะอยู่นานแค่ไหนยั่งยืนไหมยั่งยืนไหมเราต้องมีมันถึงต้องมีเงินเข้ามาเพื่อจะพัฒนาต่อยอดว่าTikTok มาแล้วเราไป TikTok ได้ไหมคนใช้ TikTok ได้ไหมมีแพลตฟอร์มที่เหมาะสมที่เราจะย้ายตรงเนี้ยมันจะต้องมีเงินเข้ามาเพื่อพัฒนาต่อยอดแล้วก็ดูกระแสว่าสังคมโซเชียลมีเดียมันไปทางไหนแล้วมันเอาความรู้เอาบอทไปใส่ได้ไหมเราจะอยู่ไลน์ตลอดไม่ได้เพราะอย่างที่เราไปที่ลาวมาเรารู้แล้วว่าลาวไม่ใช้ไลน์เราใช้ WhatsApp ถ้าเราไลน์ไปส่งเสริมคือเราเจ๊งดังนั้นเราก็ต้องแต่บอทเราใช้ได้เหมือนเดิมนะคะบอทที่วินิจฉัยโรคข้าวยังใช้ได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพียงแต่เราเปลี่ยนแพลตฟอร์มจาก LINE OA ไปเป็น WhatsApp ซึ่งเราก็สามารถทำได้ใช่ไหมซึ่งวิศวะเราเก่งมากทำได้แค่เอาตัวไอแค่เอาตัว AI ที่เราเก็บ Big Data อยู่ค่ะย้ายไปแปลงอยู่แพลตฟอร์มอื่นใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าแค่เปลี่ยนแพลตฟอร์มอาจารย์มองว่าเทคโนโลยีที่เราคิดค้นขึ้นมาเนี่ยที่เราคิดค้นไอ้เจ้า AI ที่มารวม Big Data แล้วก็สามารถที่ไปใส่ในแพลตฟอร์มโซเชียลไหนก็ได้เนี่ยมันเปลี่ยนโลกยังไงคะอาจารย์มันจะเปลี่ยนรูปแบบของการต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำของการเกษตรโดยสิ้นเชิงแล้วก็มันมีแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกทำให้ลูกค้าเข้าถึงนาจากแปลงนามาสู่เทเบิลมาสู่โต๊ะอาหารโดยที่ลูกค้าเนี่ยรู้เลยว่าอุ๊ยเขาปลูกข้าวยังไงถ่ายวิดีโอให้ดูได้เลยด้วยนะคะแล้วข้าวมีคุณภาพยังไงอยากได้ข้าวแบบไหนบางทีเราอยากกินข้าวเราไม่อยากกินแบบเดียวสั่งได้รวมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเปลี่ยนพลวัตของการค้าการขายการเกษตรไปโดยสิ้นเชิงรวมทั้งในเรื่องของการซัสเทนของระบบการเกษตรเกษตรกรเรา55แล้วที่นาทำนาลดลงถ้าไม่เอาคนรุ่นใหม่ซึ่งคนรุ่นใหม่ไม่อยากทำนาถ้าเราไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกเขาไม่กลับบ้านแล้วค่ะเพราะนั้นเราจะทำให้การเกษตรอาชีพการเกษตรยั่งยืนได้อันนี้คือจะเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเด็กๆรุ่นใหม่เขาเก่งเรื่องดิจิตอลเขาอยู่ได้แล้วก็อันดับที่สองก็คือเรื่องความปลอดภัยเราจะขายของเราทำการค้ามีการกีดกันทางการค้าในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องสภาพแวดล้อมคุณเราจะขายข้าวเขาต้องตรวจต้องสารเคมีทุกอย่างเลยถ้าเราบอกเขาไม่ได้ว่าเราใช้สารเคมีเท่าไหร่มีผลตกค้างไหมเราขายของไม่ได้ต่อให้ข้าวเราอร่อยแค่ไหนเพราะว่าเราต้องขายแข่งกับประเทศอื่นราคาเราเท่ากันแต่คุณภาพเราดีเราปลอดภัยทำไมคนจีนคนอื่นถึงยังซื้อข้าวเราอยู่ยังชอบข้าวคุณภาพดีเราการันตีความปลอดภัยในเรื่องของสารเคมีตกค้างในเรื่องอะไรสภาพแวดล้อมปล่อยมีเทนไหมปล่อยก๊าซมีเทนเท่าไหร่ใช้น้ำเท่าไหร่ปลูกข้าวต้องเขาบอกเราใช้น้ำเปลืองมากเราต้องบอกเขาได้ว่าใช้น้ำเท่าไหร่ซึ่งระบบอย่างเงี้ยเรามันจะบอกได้มัน testable มันกลับไปที่แปลงนาได้กลับมาที่ข้อมูลถึงโต๊ะอาหารในข้าวจานนี้มาจากประเทศอะไรใครผลิตคุณภาพเป็นยังไงต่อไปมันจะเป็นแบบนี้เลยค่ะโอ้โหเปลี่ยนจริงๆนะอาจารย์โลก AI นี่แต่ถ้ามองกันในแง่ของประเทศไทยที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยอีกนานไหมคะคิดว่าไม่นานมากนะคะเพราะจริงๆแล้วมันเราโดนโลกบังคับให้เปลี่ยนเพราะเขาเป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์การนำเข้าส่งออกแล้วก็มันด้วยระเบียบการค้าเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคถ้าเราไม่เปลี่ยน
เราก็ขายของไม่ได้ยกเว้นว่าจะใช้เองกินเองกินยังไงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคการเกษตรมีการปรับตัวเรื่องนี้มานานแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเกษตรกรเราเยอะมาก4ล้านแล้วก็มีข้อจำกัดหลายเรื่องก็ค่อยๆทำไปแต่สุดท้ายมันจะไปถึงจุดนั้นอาจจะ5ปี10ปีแต่ด้วยโควิดมีข้อดีนะคะคือมันทำให้ทุกคนเปลี่ยนโดยฉับพลันเรียนรู้แล้วเกษตรกรที่บอกว่าอุ๊ยใช้ของไม่เป็นแต่จริงชื่นชมของระบบของภาครัฐที่เป๋าตุงที่จ่ายเป๋าตังที่จ่ายเงินผ่านแอปให้เกษตรกรทุกคนใช้เป็นเราเริ่มรู้แล้วว่าเขาคุ้นเคยเขาไม่กลัวเทคโนโลยีแล้วไม่พกเงินสดแล้วไม่พกเงินสดแล้วธงฟ้าจ่ายไปซื้อของถ้าทุกคนรู้ว่ามันมีผลประโยชน์แบบนี้เขาก็พร้อมจะใช้เทคโนโลยีดังนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าตอนที่เราจะคิดว่า10ปีจะเปลี่ยนมันอาจจะเร็วกว่านั้นในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยตอนนี้เป็นเกษตรกรที่ใช้ไลน์อยู่เนี่ยประมาณสักกี่คนนะโอ้โหถ้าเกษตรกรใช้ไลน์เท่าไหร่เนี่ยไม่มีสถิติชัดมากนะครับแต่ว่าถ้าหากตอนนี้ลูกค้าหมายถึงกลุ่มเกษตรกรที่ใช้งานผมอยู่เนี่ยน่าจะสักประมาณ 3,500 ขึ้นแล้วครับอืมค่ะคือทำไมเราใช้คำว่าเป็น AI อัจฉริยะตัวช่วยเกษตรกรแห่งอนาคตคะผมคิดว่าเทรนด์เทคโนโลยีทางด้าน AI มาแล้วเราพยายามจะเอาเทคโนโลยีทางด้าน AI โดยเฉพาะเรื่อง Deep Learning นะครับมาสอนบางอย่างเพื่อให้เซอร์วิสที่ดีขึ้นเพราะงั้นก็เลยเป็นแนวโน้มในอนาคตล่ะครับที่ตอนนี้เป็นเทคโนโลยีที่กำลังทำกันอยู่ครับผมแต่ถ้าพูดถึงแอปทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องของการวินิจฉัยโรคข้าวหรือให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรเนี่ยมีจำนวนเยอะไหมคะเยอะครับเยอะถ้าเป็นโมบายแอปเยอะครับมีหลายรายคนไทยก็มีหลายรายครับก็เป็นเพื่อนๆกันช่วยกันทำครับผมคิดว่าเป็นแนวโน้มเดี๋ยวว่าแข่งกันเลยครับเรามีทางเลือกให้เกษตรกรเยอะๆเกษตรกรก็จะได้กระตุ้นให้เขาหันมาใช้เทคโนโลยีไปช่วยเสริมในสิ่งที่เป็นเกษตรกรแบบเก่าๆการอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างแอปนู้นใช้ได้อันนี้ไลน์นี้ดีไม่ดีอันนี้แล้วแต่การที่เขาได้เริ่มเรียนรู้ได้ใช้ในสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีมันจะเปิดให้เขาเนี่ยก้าวเข้ามาสู่การนำความองค์ความรู้ใหม่ๆมาช่วยในการทำการเกษตรครับอืมค่ะถ้าเรามองจากที่เราเริ่มเอาเจ้าตัว AI เนี่ยเข้าไปอยู่ในแชทก็คือเป็นแชทรายแรกของโลกแล้วเนี่ยดูจากนี้ไปเนี่ยเทคโนโลยีตัวนี้มันจะพัฒนาต่อยอดอะไรได้อีกในอนาคตฮะถ้าสำหรับของฝั่งการเกษตรนะครับผมเนี่ยก็ไต่ไปทำทางด้านพืชอื่นๆด้วยอย่างเช่นมันสำปะหลังสตรอเบอรี่อันนี้แล้วแต่โจทย์หมายถึงหน่วยงานไหนๆของภาครัฐร้องขอมาจับคู่กันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมไม่เก่งทางด้านการเกษตรเพราะงั้นคนที่มาประกบคู่กับผมก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรเราก็จะเดินสายขยายไปทางสายนั้นส่วนในแง่ของเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการเกษตรที่แลบก็จะทำพวกเทคโนโลยีเกี่ยวกับคล้ายๆกับ ChatGPT อะครับก็คือตอบให้เก่งขึ้นคุยกับคนเป็นมนุษย์มากขึ้นอะไรเทรนด์จะเป็นทางนั้นอันนี้ตอบมาด้วยเสียงหรือตอบมาด้วยตัวหนังสือวันนี้ผมตอบด้วยเสียงเอ้ยตัวหนังสือครับครับแต่ว่าถ้าแล็บข้างๆของ Nextech นะครับก็ทำทางด้าน Speed Recognition และ Speed Synthesis ก็หมายถึงรับเป็นเสียงส่งออกเป็นเสียงด้วยเหมือนกันอันนี้ก็งานวิจัยก็มีเทรนด์ไปทางนั้นได้ด้วยเหมือนกันครับก็จะมีทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นภาพแล้วก็เป็นเสียงใช่ไหมคะคุณวิศินช่วยอธิบายในเรื่องของการเก็บข้อมูลไปจนถึงการประมวลผลแล้วก็การวิเคราะห์ออกมาให้กับทางเกษตรกรเพราะว่าคือในเรื่องของคอนเทนต์เนี่ยมันก็ต้องเข้าใจง่ายๆด้วยแล้วก็การตอบเนี่ยมันก็ต้องตอบให้ตรงกับการที่เขานำไปใช้ได้จริงด้วยใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องยากสำหรับงานวิจัยเลยครับเพราะว่าต้องเก็บข้อมูลเพื่อสอน AI เราอย่าคิดว่า AI นี่คือพระเจ้าแบบไม่สอนมันหรือสอนมันนิดเดียวแล้วมันจะเรียนรู้ได้เก่งมันจะตอบได้ถูกอันนี้อาจจะเข้าใจผิดโครงการนี้ระยะเวลาทำโครงการ 3-4 ปีเหตุผลเพราะว่า 1. เราต้องเก็บข้อมูลครับยากที่ตรงนั้นก็คืออาจารย์สุจินจะลงพื้นที่เก็บข้อมูลอย่างช่วงแรกผมเก็บมาอาจจะไม่ครอบคลุม Data ที่เรามีไม่ครอบคลุมอย่างเช่น
โรคใบไหม้ระยะแรกเราไม่ได้เก็บ AI ช่วงแรกก็จะตอบเก่งในช่วงรูปที่เป็นอาการชัดๆแต่พอระยะแรกๆของใบตอบไม่ได้แล้วเราก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าเอ้ยทำไม AI นี่มันตอบผิดบ่อยฮะในกลุ่มโรคที่กำลังเพิ่งเกิดก็ต้องลงพื้นที่เก็บใหม่ครับวนซ้ำอยู่อย่างนี้ครับนานพอสมควรรวมทั้งการมีพันธุ์ข้าวใหม่ๆพอพันธุ์ข้าวใหม่ๆหน้าตาของโรคอาจจะไม่เหมือนกันเราก็ต้องลงไปเก็บพื้นที่ลงพื้นที่ไปเก็บรูปมาเพิ่มเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพื่อสอนมันให้ดีขึ้นครับคิดว่าตรงนี้มันเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นตอเลยไหมครับคุณยศินของเกษตรกรไทยผมคิดว่ามันเป็นเพนพอยต์ของเกษตรกรไทยนะว่าเวลามันเกิดโรคขึ้นเนี่ยความเสียหายแล้วมีผลกระทบกับเขาค่อนข้างรุนแรงส่วนการแก้ก็คือเขาอยากได้คำตอบที่รวดเร็วในการตอบว่าเพื่อเขาจะได้รีบกำจัดปัญหาหรือโรคพืช นั้นอย่างเร็วก่อนที่มันจะลุกลามแต่ว่าจำนวนที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่มีจำนวนไม่เยอะหรอกครับเพราะงั้น AI จะไปช่วยตอบตัวนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องประคับประคองให้มันเก่งขึ้นครับยิ่งใช้เราก็เริ่มมีข้อมูลมากขึ้นว่าเราไม่เก่งตรงไหนเราก็เอากลับมาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่พัฒนาไอ้โปรแกรมนี้ขึ้นเองไหมคะที่ไม่ต้องแปลว่าไปซื้อของต่างประเทศมาอันนี้คือเราพัฒนาเราเองถูกไหมคะใช่ครับค่ะที่เราพัฒนาขึ้นมาเองเนี่ยมันสามารถที่จะทำซ้ำในหลายรูปแบบที่มันเป็นคอนเทนต์ข้างในได้ใช่ไหมคะนี่ใช่ครับคำตอบนี้คือใช่แต่การที่จะบอกว่าเปลี่ยนคอนเทนต์อย่างผมจับกับอาจารย์ชุจินทำมันบอทหมายถึงก็จะเป็นโรคมันสำปะหลังก็จะต้องทำใหม่เหมือนในส่วนของเตรียม Data ใหม่เอามาฝึกสอน AI ใหม่ด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนพืชผลทางการเกษตรใหม่เราก็ต้องเปลี่ยนโรคใหม่ไหมฮะถูกต้องครับก็แต่ละตอนนี้ทำมันบอทก็จะมีโรคใบด่างโรคพุ่มแจ้หลายๆโรคครับซึ่งโครงสร้างลักษณะงานก็เหมือนเดิมก็คือลงพื้นที่เก็บรูปตัวอย่างเอามาวิเคราะห์ก่อนว่าเอ๊ะเราจะสอนมันยังไงหลังจากนั้นก็พอได้ว่าเออรูปแบบนี้จะสอนแบบนี้ก็สอนมันสอนแล้วก็มาเปิดบริการคุณสิงคิดว่าเคสสตัดดี้ที่มีเข้ามาประมาณ 3,400-3,500 คนใช่ไหมของเกษตรกรที่ใช้อยู่เนี่ยมันเพียงพอกับการสอนให้ AI เนี่ยเขาสามารถป้อนข้อมูลได้ฉลาดขึ้นมากยังคะจริงๆแล้วเราไม่ได้เอารูปจากเกษตรกรเนี่ยครับมาสอนโดยตรงนะครับเพราะว่ารูปที่จะเอาสอนเกษตรสอน AI ได้ดีจริงๆเนี่ยเราต้องตรวจสอบแล้วว่ามันเป็นโรคนั้นจริงๆเพราะงั้น เวลารูปจากเกษตรกรมาผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นโรคอะไรก็ต้องรบกวนอาจารย์สุจินช่วยเช็คละแต่ว่ารูปมันจะได้น้อยสิ่งที่ทำก็คือเราใช้ล่องลอยครับหมายความว่าเกษตรกรส่งรูปนี้มาแล้วเรารู้ว่าเอ๊ะเราตอบไม่ค่อยได้หรือเราตอบผิดเราจะเห็นแล้วว่าโรคนี้เราไม่มีข้อมูลเราต้องไปตามหาอันนี้เป็นร่องรอยมากกว่าครับแล้วก็รู้คุยกับเกษตรกรว่าอ้าวบ้านพี่อยู่ไหนล่ะมีโรคแบบนี้ขึ้นอาจารย์สุจินก็รู้ว่าเอ๊ะรูปแบบนี้เนี่ยรู้ที่แล้วล่ะว่าจังหวัดนี้จังหวัดนี้มีก็ส่งทีมไปอันนี้ครับการที่เกษตรกรตอบแสดงร่องรอยให้เราว่าเราไม่เก่งอะไรและเราต้องไปตามหาได้ที่ไหนแต่อาจจะไม่ถึงกับฉลาดถึงขนาดเอารูปนั้นมาแล้วก็ใช้ได้เลยไม่ง่ายขนาดนั้นแสดงว่า learning ของการเรียนรู้มันต้องมีต่อไปอีกใช่ไหมคะก็คือยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งฉลาดมากขึ้นเท่านั้นนะคะเราคิดว่าอันนี้เนี่ยมันสามารถจะต่อยอดอะไรไปได้อีกมากไหมคะนอกจากว่าเป็นประเภทของผลิตผลแล้วมันมีอะไรที่ต่อยอดได้อีกไหมคะบริการอื่นต่อนะครับในฝั่งของผมเนี่ยตอนนี้ที่ยังไม่มีเองอย่างเช่นการเก็บข้อมูลพิกัดของการเกิดโรคแล้วมาใช้ในการทำนายว่าแนวโน้มของการเกิดโรคชนิดนี้จะมีอยู่พื้นที่ไหนบ้างครับอันนี้อยู่ในแผนครับยังไม่ได้ดำเนินการออกมาในเวอร์ชันนี้ครับทำนายพื้นที่ทำนายว่าพื้นที่นี้จะเกิดโรคในอนาคตคือยังไม่เกิดนะครับแต่เราจะทำนายอ๋อและนี่เราต้องอาศัยข้อมูลจากที่ไหนประกอบฮะก็ตอนนี้ผมได้ข้อมูลอย่างเดียวก็คือการเกิดโรคในแต่ละพื้นที่ที่ส่งมาใช่ไหมครับแต่สิ่งที่จะทำนายได้มันจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับภูมิอากาศว่าลมพัดแล้วก็ต
พันธุ์ข้าวที่เขาปลูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับต้องเอาหลายข้อมูลมามากขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการทำงานครับเมื่อกี้ฟังการสอนลึกตัวนวัตกรรมแชทบอทรวกข้าวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังในมุมของการต่อยอดเชิงธุรกิจบ้างค่ะโดยท่านนี้เนี่ยเป็นทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ยูเซอร์ที่ใช้จริงในนวัตกรรมแชทบอทรวกข้าวเลยนะคะโดยก็จะมาเล่าถึงโมเดลแล้วก็เล่าว่านวัตกรรมนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเกษตรได้อย่างไรบ้างค่ะคุณราชันฟักเมฆเป็นฟาวเดอร์ของบริษัท PC Welding Automation จำกัดค่ะTC Welding ย่อมาจากเทคโนโลยี Creator Welding Automation เราเป็นโรงงานผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมโลหะเช่นงานเชื่อมงานหยิบจับนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเป็นหุ่นยนต์เกษตรกรรมก็เช่นรถแทรกเตอร์ทำนาอัตโนมัติไร้คนขับแบบนี้นะครับตัวแชทบอทโรคข้าวอย่างเงี้ยค่ะจะเกี่ยวข้องในพาร์ทไหนของธุรกิจคะธุรกิจเกษตรกรรมของเรานะครับเราบริการรับจ้างทำนาตั้งแต่กระบวนการเตรียมดินหยอดเมล็ดฉีดพ่นสารเคมีเก็บเกี่ยวแล้วก็ขนส่งไปถึงโรงสีในกระบวนการปลูกข้าวเนี่ยเราดูแลครบวงจรในส่วนของแชทบอทเนี่ยเราเข้าในส่วนของการป้องกันโรคซึ่งโรคเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ต้นทุนเราเนี่ยสูงแล้วก็กำไรเราหดถ้าเกิดเราป้องกันส่วนนี้ได้ปุ๊บเนี่ยชาวนาที่เป็นลูกค้าเราอ่ะเขาจะได้กำไรสูงสุดนะครับแปลว่าสำหรับแชทบอทเราเป็นทั้งผู้ประกอบการแล้วก็เป็นยูเซอร์ที่ใช้จริงด้วยถูกไหมคะเราบริการรับจ้างทำนามานานแล้วครับแล้วก็แชทบอทเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นของเราไปแล้วครับซึ่งตัวแชทบอทอันนี้เหมือนจะเป็นตัวที่เข้ามาลดต้นทุนของเราและสามารถทำกำไรในแง่ไหนได้บ้างไหมคะแชทบอททำได้สองอย่างหนึ่งก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดโรคสองถ้าเกิดโรคปุ๊บเนี่ยเราก็จะลดต้นทุนในการฉีดพ่นสารเคมีเนี่ยไล่หนึ่งตกประมาณ300บาทคือถ้าเกิดโรคแล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องฉีดพ่นสารเคมีแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้ช้าเนี่ยโรคถ้ามันเกิดในทั่วทั้งแปลงสมมติแปลงหนึ่งก็มีประมาณสัก20ไร่เนี่ยมันเสียหายรวดเร็วอะความสูญเสียก็จะมากขึ้นครับอีกในส่วนของผมเนี่ยเรามีเครือข่ายชาวนาเนี่ยที่ทำ อยู่ประมาณสัก 3,000 ไร่ใน 3,000 ไร่เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าโรคจะเกิดส่วนไหนแล้วเราเองก็ไม่สามารถดูแลทั้ง 3,000 ไร่ทั้งหมดหรอกแชทบอทตัวนี้มันจะอยู่ในโทรศัพท์ของลูกค้าของเราคือชาวนาเช้ามาเนี่ยชาวนามีหน้าที่คือไปส่องแปลงดูแลแปลงแล้วก็แจ้งเตือนดูแลแปลงหมายถึงว่าเวลาเขาไปตรวจโรคข้าวเนี่ยก็หยิบโทรศัพท์ไปถ่ายรูปใบข้าวหรือดอกข้าวแล้วก็จะวิเคราะห์โรคเนี่ยแค่ไม่ถึงนาทีเราก็รู้ความชัดเจนว่าโรคเกิดจากอะไรไอ้ตัวเนี้ยจะทำให้เราป้องกันปัญหาของโรคข้าวที่มันจะเกิดได้แล้วก็ใช้ต้นทุนเนี่ยน้อยมากแล้วก็ใช้เวลาในการวิเคราะห์เนี่ยเร็วมากพอเรารู้โรคของชาวนาแต่ละแปลงปุ๊บเนี่ยเราถึงจะส่งตัวยาที่มันถูกต้องเพื่อไปกำจัดโรคนั้นแล้วก็เอาเครื่องมือโดนหรือว่าเป็นรถฉีดยาเนี่ยเข้าไปจัดการต่อซึ่งปัจจุบันตอนนี้กลุ่มลูกค้าของเราใช้แอปพลิเคชันนี้ฟรีอยู่ไหมคะตอนนี้ยังใช้ฟรีอยู่แต่ในอนาคตตัวนี้อาจจะต้องคิดเงินเพิ่มหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มอย่างไรบ้างคะ เรามีแผนอยู่แล้วครับตอนนี้กลุ่มผู้ใช้ยังน้อยอยู่แต่ถ้าเกิดว่าอนาคตเนี่ยมันเยอะมันหลากหลายขึ้นน่ะเราก็จะปรับเปลี่ยนจากใช้ฟรีเนี่ยเป็นเก็บตังค์บ้างบางส่วนนะครับ เพราะว่ามันเป็นความจำเป็นหนึ่งก็คือเวลาเราทำนาเนี่ยเรามีเครื่องมือเครื่องจักรมีแทรกเตอร์ในการเตรียมดินถูกไหมครับส่วนโลกเนี่ยโลกข้าวเนี่ยเราไม่มีเครื่องมือตัวไหนเลยนะที่จะมาวิเคราะห์เพราะผมมองว่าถ้าเรามีแอปตัวนี้ปุ๊บเนี่ยปัญหาโลกข้าวที่จะเกิดเนี่ยมันก็จะหายไปเลยนั้นเป็นความจำเป็นมันจะเป็นเครื่องมือประจำตัวชาวนาตัวหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแล้วสมมติว่าเราเกิดโรคเนี่ยในนาหนึ่งไร่เราต้องใช้ต้นทุนในการกำจัดโรคเนี่ยประมาณ300บาทก็คือการเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีจ้างโดนหรือว่ารถฉีดยาไปกำจัดก็จะมีค่าแรงค่ายาโดยเบ็ดเสร็จเนี่ยอยู่มาสัก300บาทต่อครั้งนะครับทีนี้เวลาโรคมันเกิดเนี่ยเวลาเกิดใน1แปลงเนี่ยเราไม่สามารถไปฉีดใน1ไร่นั้นได้แปลงนึงอาจจะมี20ไร่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายก็300คูณ20ไปในการฉีดยาทั้งแปลง
เพื่อป้องกันไม่ให้โรคมันลุกลามพื้นที่ไหนมีการใช้ตัวแชทบอทมากที่สุดคะในกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยค่ะตอนนี้มีอยู่หลากหลายในเมืองไทยเนี่ยก็โซนกำแพงแสนที่โรงงานผมตั้งอยู่ก็มีการใช้อยู่ครับตอนนี้ปัจจุบันคนที่เขาใช้อยู่เกษตรกรเขามีการรีวิวว่าใช้ได้ดีหรือว่าเป็นยังไงบ้างคะความแม่นยำของมันเนี่ยก็ถือว่ามาสัก 90% ทีนี้เกษตรกรที่ใช้อยู่แล้วเนี่ยพอใช้ใบบอร์ดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญรู้แล้วเรียกว่าแทบไม่ต้องใช้แทบไม่ต้องใช้หมายถึงว่าเวลาเขาตรวจแปลงเนี่ยก็เวลาเขารู้ว่ามีโรคเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นต้องใช้ต่อเพราะว่าเรารู้แล้วว่าโรคเกิดจากอะไรถูกไหมครับแล้วอย่างปัญหาเรื่องโรคเนี่ยเกษตรกรเองเนี่ยพยายามหาทางออกอยู่แล้วว่าจะทำไงให้มันแก้ปัญหาเรื่องโรคพอมีแอปตัวนี้เรามองว่ามันเป็นเทคโนโลยีหนึ่งสมมติว่าผมเป็นชาวนาเนี่ยผมเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปเพื่อวิเคราะห์โรคเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็ดีขึ้นถูกไหมมีทางออกว่าไอ้โรคเนี่ยมันแก้ปัญหาได้แล้วแล้วมันก็เป็นเทคโนโลยีที่ชาวนาได้ใช้จริงชาวนาเนี่ยรู้สึกว่าเอาโทรศัพท์มาแล้วมาถ่ายแปลงนาของตัวเองแล้วรู้เรื่องโรคแล้วแก้ไขปัญหาได้เนี่ยมันรู้สึกว้าวมันเห็นทางออกมันมีทางแก้ปัญหานะครับเป็นความรู้สึกของชาวนาเวลาเราเอาหุ่นยนต์แท็กเตอร์ไปทำนาให้เกษตรกรให้ลูกค้าเราอ่ะเขาเห็นว่าปกติก็จะมีคนขับแต่ว่าเอาเทคโนโลยีไปปุ๊บเนี่ยความรู้สึกว่าเออมันจะดีถูกไหมมันดีมันจะลดต้นทุนมันทำให้ผลผลิตเขามากขึ้นทำให้กำไรเขามากขึ้นนี่คือเป็นความหวังและเป็นทางออกของชาวนาการต่อยอดเนี่ยผมมองว่าในซัพพลายเชนของการทำนาเนี่ยก็มีเรื่องยาฆ่าแมลงเรื่องปุ๋ยแอปตัวนี้มันเป็นประโยชน์เราสามารถรวมซัพพลายเชนเนี่ยมาอยู่ในแอปตัวนี้ได้เช่นเกษตรกรเนี่ยถือแอปตัวนี้ประมาณสัก 1,000 คนนะครับในแอปตัวนี้ก็อาจจะมีการโฆษณานะเราก็จะขายพื้นที่โฆษณาสำหรับยาป้องกันโรคยากำจัดโรคหรือปุ๋ยหรือเมล็ดพันธุ์อย่างอื่นได้รายได้ส่วนนี้ก็จะเป็นรายได้เพิ่มเติมจากการทำนาอาจจะให้เกษตรกรโดยตรงหรือให้กับคนลิขสิทธิ์คนที่ถือแอปก็ได้ครับเราไม่จำเป็นจะต้องมีกำไรจากการทำนาค่ะและในอนาคตจะมีการขยายไปต่างประเทศอย่างไรได้บ้างคะคือผมอ่ะมีโอกาสได้ไปทำธุรกิจที่แอฟริกาก็คือที่แคเมรูนกับไนจีเรียอยู่แล้วแล้วเราก็ใช้แอปตัวนี้ไปทดลองใช้ที่แคเมรูนอยู่แล้วซึ่งผลตอบรับถือว่าดีมากคือเกษตรกรที่นั่นน่ะไม่มีความเข้าใจเรื่องโลกนะครับแล้วก็นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วยชาวนาเนี่ยคือหาได้ยากมากฉะนั้นแอปตัวนี้มันเหมือนกับเป็นศูนย์รวบรวมโลกข้าวถูกไหมก็เป็นทางลัดให้เกษตรกรน่ะที่แอฟริกาเนี่ยสามารถใช้ได้ทันทีครับไม่ต้องมาเสียเวลาพัฒนาเหมือนเราเมื่อเป็น10ปีกว่าจะได้แอปนี้แบบนี้ซึ่งถ้าขยายไปต่างประเทศก็ต้องเป็นกลุ่มประเทศที่เขาส่งออกข้าวเป็นหลักก่อนหรือเปล่าคะในช่วงแรกที่ยังเป็นแชทบอทโรคข้าวอยู่ผมว่าไปประเทศที่กำลังปลูกข้าวเดิมเนี่ยเราเคยส่งออกข้าวไปต่างประเทศได้เยอะมากแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้ซื้อข้าวจากเราที่เดียวนะเขาซื้อข้าวจากคนที่ราคาถูกเราไม่ได้ราคาถูกนะตอนนี้เราคุณภาพเรายังมีเวียดนามมีปากีมีอินเดียมีจีนที่ยังเป็นคู่แข่งเราอยู่แล้วบางประเทศเนี่ยก็ไม่นำข้าวขึ้นแล้วเพราะเขาก็อยากจะปลูกเองอย่างเช่นไนจีเรียเดิมเราส่งข้าวไปในไนจีเรียเยอะมากตอนนี้ก็ส่งไม่ได้แล้วเพราะว่าภาษีมันสูงมากเขาก็อยากให้เกษตรกรของเขาอะปลูกข้าวเองได้ทีนี้เราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนแล้วว่าแทนที่เราจะส่งข้าวสารออกไปอ่ะเราก็ส่งเทคโนโลยีไปได้ไหมเช่นเราส่งเครื่องมือทางการเกษตรซึ่งเราก็ส่งไปในไนจีเรียเยอะอยู่แล้วทุกปีนะครับแล้วก็แอปบอทตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่มันจำเป็นอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะไปทำตลาดในต่างประเทศได้แปลว่าในระยะยาวนี้ก็อาจจะช่วยทั้งอุตสาหกรรมเกษตรในเรื่องของข้าวไทยด้วยแล้วก็ส่งตัวเทคโนโลยีเนี่ยไปที่ต่างประเทศด้วยคือเราได้2เด้งเลยทั้งยกระดับคุณภาพข้าวไทยแล้วก็ขายตัวเทคโนโลยีให้ต่างประเทศใช่ครับส่งออกแล้วก็ทำไปเราก็ใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาเพื่อลดต้นทุนของเราให้ถูกกว่าหรือคุณภาพข้าวเราดีกว่าเพื่อจะแข่งกับทั่วโลกอันที่2คือเราก็ส่งตัวเทคโนโลยีเนี่ยแทนข้าวก็เป็นอีก
ช่องทางหนึ่งที่เราจะได้รายได้เข้ามาเพราะผมอยู่ในวงการเกษตรเราบริการรับจ้างทำนาเนี่ยที่เราทำได้เพราะว่าเราลดต้นทุนให้กับลูกค้าเราก็คือชาวนาเราลดต้นทุนในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นเวลาเราปลูกข้าวเนี่ยผมอ่ะก็มีทั้งรถเตรียมดินที่ใช้คนขับและเตรียมดินโดยไม่ใช้คนขับซึ่งที่เราต้องใช้เทคโนโลยีเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์เดียวเราต้องการกำไรสูงสุดให้ลูกค้าก็คือชาวนา